สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากงุ้มมังส่วนผสมนะครับเหงื่อกลิ่นกายกลิ่นรักแร้เป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเขินๆกันนะครับแต่อิงบอกเลยว่าเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเป็นเรื่องธรรมดาสุดๆนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอิงก็ได้เจาะลึกนะครับอ่านงานวิจัยหัวข้อนี้เนี่ยเยอะมากๆปรึกษานักเคมีแล้วก็คุณหมอหลายท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยพร้อมจะมาสรุปให้เพื่อนๆทุกคนฟังแบบเข้าใจง่ายๆเช่นเคยเลยแต่ขอบอกกันเลยนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยมีเรื่องหลายๆอย่างที่ทำให้อิงเนี่ยตกใจมากเพราะว่าเจอความเข้าใจผิดแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยนะครับที่อาจจะทำให้ปัญหาเนี่ยแย่ลงกว่าเดิมมี misinformation หรือว่าความเชื่อผิดๆอยู่เพียบเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะเอางานวิจัยมาฟาดแล้วก็หยิบผลิตภัณฑ์จริงๆในตลาดเนี่ยมาเป็น case study ให้เลยนะครับวิดีโอในวันนี้ก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์โดยแบรนด์ไหนเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อิงออกไปซื้อแล้วก็ศึกษาเองทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะครับแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเราจะได้หาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้จริงๆกลิ่นตัวเนี่ยเกิดจากการคอลแลบนะครับหรือว่าการฟีเจอริงของศิลปิน2ท่านได้แก่เหงื่อแล้วก็แบคทีเรียเหงื่อเดียวๆเนี่ยปกติจะไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะครับกลิ่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแบคทีเรียมันเข้าไปกินหรือว่าเข้าไปเบรกดาวน์ตัวเหงื่อทำให้เกิดเป็นโมเลกุลต่างๆที่เราได้กลิ่นเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการระงับกลิ่นตัวนะครับเราสามารถโฟกัสได้2วิธีเลยนั่นก็คือการระงับเหงื่อหรือว่าการระงับแบคทีเรียหรือว่าอาจจะระงับทั้งคู่เลยก็ได้พูดง่ายๆว่าทำยังไงก็ได้ให้ไม่เกิดการฟีเจอริงระหว่างศิลปิน2ท่านนี้เพื่อสร้างผลงานที่โลกไม่ได้ต้องการนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของร่างกายของเราที่มีเหงื่อเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มักจะเป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยก็คือรักแร้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในบริเวณนี้นะครับแน่นอนว่าในตลาดเนี่ยมีตัวเลือกมากมายเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากกลุ่มแรกกันเอาตรงๆเป็นตัวที่คิดว่าควรระวังเพราะว่าอาจจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันแย่ลงกว่าเดิมนั่นก็คือ deodorant นั่นเองซึ่งขอยกตัวอย่าง Old Spice Original Deodorant Stick ตัวนี้มาเป็น case study ละกันหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่า deodorant ช่วยระงับกลิ่นจริงๆแล้วไม่นะครับส่วนผสมใน deodorant เนี่ยไม่ได้ลดเหงื่อเลยด้วยซ้ำ deodorant คือผลิตภัณฑ์ที่อัดน้ำหอมเข้ามาจุกๆนะครับเพื่อพยายามกลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนตัวเนี่ยเองถึงไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะมันเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนเวลาคุณเผลอทำน้ำลมหกใส่เก้าอี้โซฟาที่บ้านอ่ะแล้วตัดสินใจพลิกฟูกไปอีกด้านนึงนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนคุณแม่ดุอยู่ดีและแน่นอนน้ำหอมเยอะขนาดนี้เนี่ยก็เสี่ยงโอกาสแพ้ด้วยซึ่งอาการแพ้บริเวณรักแร้มันจะกลายเป็นอะไรแล้วหรอความคล้ำไงใช่แล้วนะครับคำที่ทุกๆคนเนี่ยกลัวมากๆจริงๆอิงเคยมีวิดีโออธิบายหัวข้อนี้แบบเต็มๆแล้วนะครับก็สามารถไปกดดูได้ด้วยอย่างใน Old Spice ตัวนี้เนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่ามีแต่ส่วนผสมของน้ำหอมให้จุกๆเลยและเป็นตัวที่พบโอกาสในการแพ้สูงทั้งนั้นเลยในขณะที่ไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่ช่วยระงับเหงื่อแบบจริงๆจังๆเลยนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างปลายเหตุแล้วถ้าเกิดไม่ใช้ deodorant เนี่ยแล้วเราควรจะใช้อะไรแทนมาดู case study ต่อไปกันนะครับนั่นก็คือ antiperspirant antiperspirant เนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ aluminum นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปในรูขุมขนของเราเพื่อทำให้น้ำในต่อมเหงื่อเนี่ยมันมีความเหนียวมีความหนืดมากขึ้นก็เลยไหลออกมาได้น้อยลงนะครับพูดง่ายๆว่าแก้ไขปัญหาที่ปริมาณของเหงื่อเลยไม่ใช่แค่พยายามเอาน้ำหอมกลบอย่างเดียวนะครับซึ่งส่วนผสมต่างๆที่คุณอาจจะลองพลิกหลังกล่องหาดูนะครับก็คืออลูมิเนียมคลอไรด์อลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตแล้วก็อลูมิเนียมซิร์โคเนียมนะครับที่นี่เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีคำถามขึ้นมาแล้วนะครับว่าคุณอิงหนูเคยได้ยินว่าอลูมิเนียมเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งหนูจะซื้อแบรนด์ Natural มาใช้ดีกว่าจุดใครบอกสิ่งนี้ให้กับเธอเอาเบอร์มาก็บอกให้เอาเบอร์มาไงล่ะอย่ามาห้ามฉันนะเรื่องนี้เนี่ยมันต้องสางให้จบทุกวันนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานเลยนะครับที่ชี้ว่าอลูมิเนียมในสกินแคร์เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งลองถาม National Cancer Institute นะครับ American Cancer Society Cancer Research UK หรือว่า Canadian Cancer Society นะครับองค์กรมะเร็งทั่วโลกเห็นตรงกันถึงขั้นที่ออกมาบอกเลยนะครับว่าไม่ควรเสียเงินและเวลาเพื่อวิจัยเรื่องนี้ต่อแล้วเพราะทำมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามันก่อให้เกิดอันตรายอะไรเลยแล้วถ้าลองคิดดูนะครับอลูมิเนียมเนี่ยมันไม่ natural ตรงไหนแร่เนี่ยมันไม่ธรรมชาติตรงไหนหรอแปลกๆนะทุกอย่างบนโลกนี้คือ natural นะครับสารเคมีที่อันตรายที่สุดในโลกระเบิดนิวเคลียร์ Oppenheimer นะครับมันก็มาจากอะตอมธรรมชาติทั้งหมดไม่ใช่หรอจงหลุดออกมาจากคำสะกดจิตของ clean beauty สักทีกลับมาที่ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยเขาใช้ส่วนผสมของ aluminum chlorohydrate หมดเลยนะครับสามารถช่วยยับยั้งเหงื่อได้ดีกลุ่มตลาด mass นะครับอย่างเช่นพวก Rexona นะครับหรือว่า Nivea หรือว่าตัว Mistine ตัวนี้เนี่ยมีน้ำหอมแรงหมดเลยนะครับเพื่อพยายามช่วยกลบกลิ่นด้วยซึ่ง
แน่นอนว่าก็มีโอกาสแพ้สำหรับใครที่เซนซิทีฟกับน้ำหอมนะครับเอาตรงๆเนี่ยแอนตี้เพอร์สเปรนดีๆที่น้ำหอมแบบไม่แรงมากในไทยเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากมากเลยนะครับในขณะที่อิงเพิ่งกลับมาจากยุโรปนะครับแล้วที่นั่นเนี่ยมีตัวเลือกดีๆเยอะมาก La Roche-Posay Biotherm นะครับแล้วก็พวกแบรนด์เวชสำอางเนี่ยเขามีกันหมดเลยเดี๋ยวค่อยมารีวิวให้ในคลิป Unboxing เดี๋ยวๆดีแล้วกันนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยอิงไปเดินมาทั่วเมือง If and Boy Watson Booth 7 Shopee Lazada นะครับครบหมดเลยไปเจอตัวนึงมานะครับที่ไม่มีน้ำหอมแล้วก็มาจากหนึ่งในแบรนด์โปรดตลอดกาลของอิงด้วยซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหมือนกันนะครับว่าเขาทำสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้ Simple Soothing Antiperspirant นะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมเลยส่วนผสมเรียบง่ายมากนะครับโอกาสแพ้ต่ำสุดๆสมแล้วที่เป็น Simple นะครับแล้วเนื้อตัวนี้แห้งเร็วมากๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะเลยทาปุ๊บซึมทันทีเลยตอนนี้ก็ทาอยู่เหมือนกันนะครับรู้สึกว่ามันคุมเหงื่อได้ดีประมาณนึงเลยด้วยเทคนิคลับในการใช้ Antiperspirant พวกนี้ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณให้ใช้ตอนกลางคืนนะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อุณหภูมิของร่างกายของเราดรอปลงเหงื่อก็จะออกมาน้อยลงนะครับทำให้พวกอลูมิเนียมในนี้เนี่ยมันเข้าไปทำงานได้ดียิ่งขึ้นตอนเช้าตื่นมาเนี่ยพวกอลูมิเนียมมันก็จะแอคทีฟพอดีเลยทำให้เหงื่อของเราเนี่ยไม่เยอะมากระหว่างวันนะครับหรือใครเหงื่อเยอะแบบอิงเนี่ยก็ใช้อีกรอบนึงตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะไหนๆเมื่อกี้ก็เปิดประเด็น Clean Beauty แล้วนะครับทีนี้มาดู Case Study ต่อไปกันดีกว่าว่าฝั่งบ้าน Clean Beauty เนี่ยเค้ามีของดีมั้ยใช้อะไรแทนอลูมิเนียมซึ่งเดี๋ยวขอยกตัวอย่างจากแบรนด์ดังๆจาก Sephora ละกันนะครับอย่างเช่นตัว Tales Air หรือว่า Salt and Stone ตัวนี้นะครับ Salt and Stone เนี่ยเค้าบอกว่าเค้าเป็น Deodorant Natural ส่วน Tales เนี่ยเค้าเคลมว่าเค้าเป็น Plant Derived หรือว่าสกัดจากพืชนะครับ Formulated without aluminum แล้วก็ parabens ว้าวรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีเลยแต่มาดูกันนะครับว่าเค้าใส่อะไรมาแทน Baking Soda หรือว่า Sodium Bicarbonate นะครับเป็นส่วนผสมที่มีค่า pH สูงมากๆซึ่งอย่าลืมว่า pH ของรักแร้ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 นะครับสูงกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกายของเรานะครับซึ่งนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้มันมีกลิ่นเพราะเป็นค่า pH ที่ทำให้แบคทีเรียเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีเราถึงต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มีค่า pH เป็นกรดอ่อนๆมาใช้ในบริเวณนี้นะครับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มันไม่ค่อยเป็นมิตรต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่เบกกิ้งโซดาหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นด่างหรือว่า pH สูงมากๆเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนะครับสวนลอจิกทั้งหมดกับสิ่งที่เราควรทำและนอกจากนี้เนี่ย pH สูงก็ยังสามารถรบกวนกรอบป้องกันผิวได้ด้วยทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่า irritant contact dermatitis นะครับแล้วก็รักแร้ก็อาจจะคล้ำกว่าเดิมได้ด้วยและเพื่อซ้ำเติมทุกอย่างนะครับในผลิตภัณฑ์ clean beauty พวกนี้เนี่ยก็มักจะไม่ใช้น้ำหอมสังเคราะห์แต่ว่าใช้น้ำมันหอมระเหยหรือว่า essential oils ที่มีกลิ่นหอมเขาจะได้เคลมว่า natural ได้นะครับแน่นอนว่าน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเนี่ยก็มีงานวิจัยแบบ in vitro หรือว่าทำบนจานเพาะเชื้อนะครับที่ชี้ว่ามันก็อาจจะมีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้บ้างแต่ในความเป็นจริงเนี่ยน้ำมันหอมระเหยมีโอกาสแพ้สูงมากนะครับโดยเฉพาะในบริเวณของร่างกายของเราที่มีความชื้นแล้วก็การเสียดสีอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นรักแร้ของเราและมันยังสามารถออกซิไดซ์ได้ง่ายมากๆด้วยเวลาที่ผสมกับเหงื่อเนี่ยจะทำให้เกิดกลิ่นที่แบบแย่กว่าเดิมอีกทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับของแบรนด์ Clean Beauty หรือว่า Natural ต่างๆนะครับที่ชอบใส่ได้ส่วนผสมที่ปลอดภัยอยู่แล้วเพื่อขายของของตัวเองแต่ปรากฏว่าเลือกใช้สิ่งที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยที่ต่ำกว่าอีกมาดู Case Study ต่อไปนะครับเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ฮิตมากๆเลยโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือสารส้มอย่างในตัว Deo Clear Classic Pure Mineral Deodorant Stick ตัวนี้กับเต่าเหยียบโลก Deodorant Powder สีเหลืองตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยสารส้มคืออะไรชื่อทางการของน้องก็คือ Ammonium Alum นะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างอลูมิเนียมตัวเก่งของเราตัวนี้แหละกับเกลือนะครับออกมาเป็นคริสตัลพิเศษตัวนึงเป็นอะไรที่คนเอเชียเนี่ยใช้ในการถนอมอาหารมาหลายร้อยปีแล้วนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีฤทธิ์ของการเป็น astringent คำนี้คุ้นๆจากโลกสกินแคร์ไหมทุกคนใช่แล้ว astringent เนี่ยคือตัวที่ทำให้เซลล์หดตัวจำคำนี้ไว้ดีๆนะครับเวลาที่เราทาบนอะไรอย่างเช่นผลไม้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ทำให้เซลล์ชั้นนอกเนี่ยหดตัวนะครับกลายเป็นเหมือนกับกรอบแข็งแรงนะครับที่ช่วยปกป้องแล้วก็ทำให้มันเนี่ยสดใหม่ได้นานขึ้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราทาลงบนผิวหรือว่าบริเวณรักแร้เนี่ยน้องก็จะทำให้เซลล์หดตัวเหมือนกันอย่างเช่นเซลล์ในต่อมเหงื่อของเราเมื่อหดตัวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการอุดตันนะครับหรือว่าทำให้ตัวเหงื่อเนี่ยมันไหลออกมาได้ช้าลงถามว่าอลูมิเนียมอย่างในตัว Simple หรือ Nivea นะครับหรือว่าอะโมเนียมแอลัมอย่างใน Clear กับเต่าเหยียบโลกเนี่ยอะไรทำหน้าที่ระงับเหงื่อและกลิ่นได้ดีกว่ากันจริงๆตอบยากนะครับเพราะว่ากลไกการทำงานของน้องเนี่ยคล้ายกันบางคนอาจจะเห็นผลดีกว่าจากอลูมิเนียมแต่บางคนก็อาจจะเห็นผลดีกว่าจากพวกแอลัมนะครับเป็นอะไรที่ไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวเรามาพลิกหลังกล่อง Product กันดูแล้วกันนะครับตัว Deo Clear Mineral Deodorant Stick ตัวเนี้ยอิงชอบมากเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีส่วนผสมแค่2ตัวนะครับมีแค่สารส้มกับน้ำจบไม่มีน้ำหอมไม่มีอะไรที่ไม่จำเ
เป็นเลยเหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายสุดๆนะครับแล้วจริงๆก็ชอบที่มันมาในสติ๊กแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เลอะเทอะเหมือนกับผงต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่อยากลดเอาไว้นะครับก็คือบนนี้เนี่ยเขาเขียนว่า aluminum chlorohydrate free หรือว่าปราศจาก aluminum ซึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะมันเหมือนเป็นการใส่ร้ายยังไงไม่รู้และอย่าลืมว่าสารส้มก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันนะครับมีอลูมิเนียมอยู่ในตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่แพ้อลูมิเนียมเนี่ยแล้วอยากจะมาลองใช้สารส้มแทนก็ให้ลองใช้ความระมัดระวังไว้ด้วยอย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับในส่วนของเต่าเหยียบโลกสีเหลืองตรงนี้นะครับเขาก็ใช้สารส้มเป็นรูปแบบผงก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับแต่เหมือนกับมีคนบอกอิงด้วยนะว่าเขาทำเป็นแบบสเปรย์แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารส้มมาอย่างเดียวนะครับเขามีเทาหรือว่าแป้งด้วยก็สามารถช่วยซับความชื้นต่างๆได้แล้วก็มีแมนตอนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความเย็นสุดๆ สดชื่นมากๆเลยนะครับแต่ก็เป็นตัวที่พบคนแพ้บ่อยนะครับถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยอาจจะนำไปสู่รักแร้ที่คล้ำกว่าเดิมได้ใครที่มีประวัติแพ้น้ำหอมหรือว่าความรู้สึกเย็นๆพวกนี้เนี่ยก็ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้เห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับว่าในโลกของการระงับกลิ่นรักแร้เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแน่นอนว่าการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้แหละแต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงส่วนอื่นๆของชีวิตเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำให้สะอาดการฟอกสบู่ให้ดีนะครับลองหาพวกส่วนผสมอย่างซาลซิลิกแอซิดหรือว่าเบนโซลพาร์ออกไซด์มาใช้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อาจจะช่วยฆ่าเชื้อได้ด้วยหรือว่าแม้แต่อาหารการกินก็สำคัญมากๆเลยนะครับกระเทียมหอมไปจนถึงแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมีกลิ่นตัวมากขึ้นจากเหงื่อเลยด้วยเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับมีประสบการณ์ยังไงแล้วก็มี tips and tricks อะไรก็มาแชร์ให้ดูกันได้ในคอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างด้วยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like subscribe นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย